นี่กระทะผมจะเอากระทะวางกลางแดดแล้วก็ดูว่าพอวางทิ้งไว้เนี่ยกระทะมันจะร้อนพอที่จะสามารถเอามาทอดไข่ได้ไหมนี่เดี๋ยวไปดูกันท่านผู้ชมจะทอดไข่มันต้องมีน้ำมันถูกไหมถึงจะเรียกว่าทอดอันดับแรกเนี่ยขณะที่เอากระทะตากแดดผมก็จะใส่น้ำมันไปให้น้ำมันเนี่ยมันร้อนด้วยดูซิว่ามันจะร้อนพอที่ทอดไข่ได้ไหมส่วนกระทะตอนนี้กระทะอยู่ประมาณ 58-59 จะ 60 องศานะแล้วถ้าเกิดเป็นน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 56 องศาอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปอุณหภูมิสุดท้ายก่อนลงทอดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 55 นะเดี๋ยวจะลงทอดกันเลยครับเอาละจะรอดไหมเนี่ยก็แน่นอนนะมันไม่ถึง100องศามันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละความสุขมันก็คงไม่มีหรอกนะก็จะเป็นไข่แบบดิบๆไข่กระทะร้อนอย่างเดียวนะครับผมเอากระทะเหล็กมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเอากระทะเหล็กวางตากแดดถ้ากระทะเหล็กอุณหภูมิมันยังไม่ถึงอีกก็ไม่ต้องพูดแล้วนะว่าจะทอดไข่ได้อ่ะเดี๋ยววางตากแดดก่อนวันนี้แดดน้อยเดี๋ยวรอแดดแป๊บนึงแดดมาแล้วเอานะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอุณหภูมิสูงสุดที่กระทะนี้อยู่กลางแดดแล้วมันจะทำได้นะก็ประมาณ50กว่าส่วนไข่เนี่ยก็คือเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็เอามากลางแดดเหมือนกันมันจะได้อุณหภูมิพอกันเมื่อลงแล้วมันจะได้ไม่ลดแต่ว่ามันทำอุณหภูมิได้ประมาณแค่30กว่าเกือบ40อ่ะเดี๋ยวมาตอกไข่กันเลยดีกว่าลงกระทะว่าจะทอดได้ไหมดูอุณหภูมิอีกครั้งนะอุณหภูมิก็ราวๆดีเอาแล้วนะตอกไข่ได้ก็อย่างที่เห็นดิบนะคะอุณหภูมิเท่านี้ก็ตอกไข่ลงไปมันก็ไม่สุกอยู่แล้วล่ะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวจะตั้งกล้องแล้ววางไว้สักพักหนึ่งดูว่ามันจะมีโอกาสเจอแดดแล้วสุกไหมดูครับทำไปเล่นไปสุกแล้วนะไข่แดงเริ่มสุกแล้วนะไข่ขาวยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่อย่างนี้มันเรียกว่าเป็นการทำอาหารแบบสโลว์คุกนะคือใช้อุณหภูมิต่ำในการทำอาหารในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานพอสมควรไข่เนี่ยมันสุกเพราะว่าไข่มันสุกง่ายมันเลยตั้งกลางแดดสักพักเนี่ยมันก็สุกได้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อหมูอะไรเงี้ยมันต้องอุณหภูมิขั้นต่ำก็ประมาณ60องศาโปรตีนถึงจะได้เริ่มเปลี่ยนสภาพนะแต่อันเนี้ยกลางแดดเนี่ยมันยังไม่ถึง60องศามันได้แค่44เนี่ยนะมันประมาณแค่44อะไรแค่นั้นเองไข่มันก็เลยสุกได้แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยน่าจะสุกยากหน่อยจะเรียกว่าสุกไหมก็สุกแหละก็โปรตีนเปลี่ยนสภาพแต่ว่ามันไม่เชิงเป็นการทำอาหารนะบางคนอาจจะเถียงว่าไข่แห้งนะมันไม่แห้งนะมันไม่ใช่แห้งท่านผู้ชมมันโดนความร้อนจนมันสุกแค่มันเริ่มจากไข่แดงก่อนไข่ขาวมันเลยดูแบบไม่ค่อยสุกเท่าไหร่รอบนอกเพราะว่าปริมาณไข่ขาวมันเยอะก็เกือบ1ชั่วโมงได้ฮะก็ได้ราวๆนี้มันก็สุกได้เท่านี้แหละก็สรุปคือถ้าเกิดไม่ใส่น้ำมันนะไข่ขาวมันจะแห้งไปเลยเมื่อมันสุกมันจะเริ่มแห้งมันไม่เห็นไข่ขาวมันสีขาวอ่ะถ้าเกิดใส่น้ำมันมันจะช่วยได้นะแต่ถ้าเกิดใส่น้ำมันแล้วอุณหภูมิมันก็น่าจะไม่ได้หรอกมันก็ได้แค่นี้ครับประมาณชั่วโมงนึงนะไข่แดดไม่เรียกว่าไข่ทอดนะเพราะไม่ได้ใส่น้ำมันเรียกว่าไข่แดดละกันสุกด้วยแดด
สวัสดีครับท่านผู้ชมคือจากที่คราวก่อนเนี่ยก็ทอดไข่ด้วยแดดนะแต่ทําที่ระเบียงบ้านตรงนั้นมันอาจจะโดนแดดได้ไม่นานพอและก็ไม่ได้ใส่น้ํามันในกระทะวันนี้เลยเปลี่ยนใหม่หาสถานที่ใหม่ครับเอาที่โล่งๆเลยวันนี้เรามาที่โล่งๆเลยร้านโล่งๆเลยเดี๋ยวจะวางกระทะวางไข่ที่มีน้ำมันอยู่ในกระทะนะดูว่าทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงอะไรเงี้ยจะสุกไหมโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะกันแล้วดูครับวันนี้เอามาทุกอย่างนะลืมอย่างเดียวอ่ะลืมเอาปืนวัดอุณหภูมิมาแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้รู้ว่ามันทอดได้ไม่ได้เดี๋ยวไปลองครับนี่เดี๋ยวปรับอุณหภูมิก่อนนะให้มันเริ่มอุ่นๆร้อนๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวางน้ำมันสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลองทอดไข่ด้วยแสงแดดเมื่อคราวก่อนนะคือคุณไม่จำเป็นต้องวางกระทะกลางแดดให้มันร้อนจัดๆแล้วค่อยตอกไข่เข้าไปทีเดียวหรอกเพราะว่าทำอย่างนั้นยังไงก็แล้วแต่ไข่มันไม่มีทางสุกมันไม่มีทางสุกเลยเพราะว่าความร้อนยังไงมันก็ไม่ถึงมันไม่ร้อนถึงขนาดที่ว่าลงสู้เดี๋ยวแล้วมันจะสุกเพราะนั้นเดี๋ยวเราให้ปรับอุณหภูมิกลางแดดสักนิดนึงหลังจากนั้นจะใส่น้ำมันในกระทะแล้วก็ตอกไข่ลงไปดูซิว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่ามันจะสุกหรือมันจะสุกหรือไม่นะมันจะเป็นสภาพไงเดี๋ยวลองดูครับคือตอนนี้ถึงมันจะไม่มีที่วัดอุณหภูมินะแต่จะบอกว่ากระทะเนี่ยมันโคตรร้อนเลยแต่ไข่เนี่ยวางกลางแดดสักพักมันก็ยังไม่ได้ร้อนขึ้นมามากนะท่านผู้ชมเพราะว่าเปลือกไข่อ่ะมันป้องกันไม่ให้ไข่ด้านในเนี่ยมันร้อนมากนะครับแต่กระทะเนี่ยร้อนจัดๆเลยร้อนกว่าตอนที่อยู่ที่ระเบียงบ้านผมเองเดี๋ยวผมย้อนน้ำมันใส่นะแล้วเดี๋ยวจะตอกไข่แล้วจะดูว่าทิ้งไว้นานเท่าไหร่แล้วไข่มันจะเริ่มสุกตอนนี้พอไหมเนี่ยประมาณนี้ก็คงได้นะน้ำมันประมาณนี้แล้วกันเยอะมากไปก็ไม่ดีไข่อมน้ำมันเอามันปกติตอนนี้ไม่ได้เอาปืนวัดอุณหภูมิมานะแต่ว่าเนื่องจากมันอยู่กลางแดดมานานมากแล้วเนี่ยมันก็น่าจะลงได้แล้วล่ะเดี๋ยวผมจะตอกไข่ลงแล้วดูว่าทิ้งไว้นานเท่าไหร่มันจะสุกนะลองดูเอาเยอะเดี๋ยวหาผมหลอกเอานิ้วแตะพี่ร้อนไหมอ่ะเดี๋ยวคนช่วยพิสูจน์แตะน้ำมันเหรอกระทะพี่ร้อนร้อนนะใช่ไข่เย็นไหมไข่เย็นไข่เย็นนะอันนี้ออกจากตู้เย็นสักพักเดี๋ยวผมตอกทิ้งไว้สักพักคือลงไปเนี่ยมันไม่มีทางสุกหรอกแต่เดี๋ยวว่าหลังจากนี้ทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจริงไหมอันนี้ไม่เอาอังไฟไม่เอาอะไรทั้งสิ้นนะนี่คือไข่ที่เพิ่งลงนะมันไม่มีทางสุกเพราะความร้อนมันไม่ได้เดี๋ยวทิ้งไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันรอบนี้มีน้ำมันเดี๋ยวดูว่าแตกต่างกับรอบที่ไม่มีน้ำมันไหมครับโอเคเหมือนเดิมผู้ความเรียวตั้งกล้องแบบเรียวไทม์มาดูกันนะครับว่ามันจะสุกไหมทิ้งไว้1ชั่วโมงอันนี้มีน้ำมันนะรอบก่อนไม่มีน้ำมันรอบนี้มีน้ำมันเดี๋ยวรอดูดูอุณหภูมิกันกระทะอุณหภูมิอยู่ที่55องศาไข่ตอนนี้อยู่ที่42องศานะไข่อยู่ที่42องศากระทะอยู่ที่55เลยร้อนกว่าที่ทำรอบก่อนอยู่ที่ประมาณ50เดี๋ยวมาดูครับทิ้งไว้1ชั่วโมงผมว่าข้างๆมันเริ่มเป็นเกลียวแล้วนะคะผมว่าข้างๆขาวแล้วข้างๆไข่ขาวแล้วตอนนี้ไข่ข้างๆขาวแล้วไข่แดงจริงๆเริ่มสุกเลยนะไม่หุงข้าวบ้างตัวนี้นะจะกินไข่แต่ดูผมว่าไข่แดงมันเริ่มสุกเลยนะข้างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ยเนี่ยสุกแล้วเนี่ยอุณหภูมิตอนนี้53 52องศาอุณหภูมิกระทะ58องศาอุณหภูมิส่วนรอบๆนอกอื่นๆก็ประมาณ58องศาอุณหภูมิตรงๆก็50องศานะถ้ามันตัดไปคือกล้องผมมันร้อนจัดมันเลยตัดนะท่านผู้ชมแต่จริงพยายามถ่ายยาวๆไว้นะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงต้องบอกนี่ครับว่าตอนนี้กล้องมันร้อนมากจนมันถ่ายไม่ได้อะเดี๋ยวผมพยายามจะกดให้มันถ่ายต่อได้นะผมตอนนี้ผมอยู่ใต้กล้องเลยแล้วก็เอาตัวเองเนี่ย
คลุมผ้าแล้วก็บังแดดให้กล้องไว้หน่อยมันจะได้ไม่ร้อนมากนะครับเพราะมันร้อนอากาศมันร้อนจัดมากเลยเนี่ยขนาดกระทะยังซัดไป50องศาภาษาอะไรกับผมอ่ะเนี่ยกระทะ50องศา60องศาร้อนมากนะครับร้อนมากท่านผู้ชมตอนนี้กล้องมันโอเวอร์ฮีทหลายรอบมากนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายที่หน่อยนะผมจะย้ายที่ไปตรงที่เอากล้องอยู่ในร่มได้แล้วก็ถ่ายได้นะครับอุณหภูมิตอนนี้กระทะอยู่ที่ประมาณ48 46นะครับบางมุมของกระทะอยู่ที่52 53 51 55 56ร้อนมากนะถ้ากล้องตัดไปต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันโอเวอร์ฮีทมันร้อนจริงๆนะตอนนี้ผมย้ายกล้องเข้ามาอยู่บริเวณในร่มแล้วหวังว่ามันจะถ่ายได้ยาวๆนะครับระยะกล้องเนี่ยกับไข่เนี่ยอาจจะไกลนิดนึงต้องขออภัยนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมผมต้องย้ายกล้องมาให้ตัวกล้องมันอยู่ในร่มนะมันวางถ่ายกลางแดดไม่ได้กล้องมันรับไม่ไหวอ่ะมันโอเวอร์ฮีทอ่ะเพราะนั้นสภาพที่เห็นมันเลยเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมขออภัยนะครับที่ต้องขยับกล้องแล้วก็ต้องกล้องมีการปัดหลายครั้งเดี๋ยวผมจะพยายามดึงกระทะเข้ามานะมันยังโดนแดดอยู่เพราะนั้นก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับก็ถือว่าแดดแรงอยู่แต่จะให้แบบกล้องถ่ายได้ชัดขึ้นโดยที่กล้องไม่โอเวอร์ฮีทพยายามปรับไว้ให้มันโดนแดดน้อยนิดนึงอ่ะน่าจะได้รอดูโจ้ฮีทอีกไหมตอนนี้กล้องร้อนมากนะผมจะบอกให้ว่าอุณหภูมิของที่จับกล้องผมมาอยู่ที่50องศาเลยเนี่ยโหร้อนจริงมีหน้ามันโอ้ฮีทกระทะเหรอกระทะนี่ไงแต่60องศาเนี่ยโต๊ะไข่อยู่ที่53 54ซุกค่ะซุกค่ะสภาพไข่เป็นไงน่ะเหรอมันสุกนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันไม่สุกแบบเป็นแผ่นเกาะเหมือนโดนไฟแบบโดนความร้อนจากไฟนะแต่ถามว่าสุกไหมก็เรียกว่าสุกอ่ะเออมันก็เรียกว่าสุกอ่ะนะแต่ดูสิอันนี้ผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วนะถ้าเกิดวางต่อให้มันถึงชั่วโมงผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสุกเป็นแผ่นไหมรอบนอกเนี่ยมันแข็งเป็นไข่ขาวแบบทอดแข็งๆไงนะแต่ด้านกลางๆยังถือว่าเหลวอยู่ยังถือว่าเหลวอยู่นะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าตอนนี้แบตใกล้จะหมดแล้วแล้วก็เครื่องมันโอเวอร์ฮีทบ่อยมากและไข่มันก็สุกใต้ระดับนี้นะคือมันอาจจะแบบไม่สุกแบบแข็งเป๊กเหมือนเราทอดด้วยกระทะแต่มันก็ถือว่าสุกครับท่านผู้ชมมันก็ถือว่าสุกนะถ้าปล่อยนานวันนี้มันก็สุกแน่ๆตอนนี้แบตผมก็ใกล้จะหมดแล้วและเครื่องโอเวอร์ฮีทบ่อยกันผมขอลาไปเท่านี้ก่อนครับสรุปคือทอดไข่ด้วยแสงแดดประเทศไทยแค่ใช้แสงแดดน้ำมันแล้วไข่กระทะเล็กสุกครับอุณหภูมิล่าสุดของไข่อยู่ที่ประมาณ50องศานะอุณหภูมิกระทะก็อยู่ที่57องศาถ้าปล่อยนานวันนี้ก็จะสุกมากกว่านี้แหละแต่สภาพนี้ก็คือสุกแล้วล่ะนะผมขอตัวลาไปก่อนเพราะตอนนี้ไม่ไหวจริงร้อนมากครับผมสภาพสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้นะนี่ให้ดูเลยสุกครับตอนนี้เหมือนไข่ลวกถ้าทิ้งไว้นานวันนี้เป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็น่าจะแข็งมากกว่านี้แหละแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วโอเวอร์ฮีทและแบตมันจะหมดแล้ววันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย